สวัสดีนะคะวันนี้จะมาแนะนำเงินตราที่ใช้ในอาณาจักรโบราณในภาคต่างๆของประเทศไทยอันนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นเงินตราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยติดต่อกับอาณาจักรล้านนาหรือประเทศลาวเมืองสำคัญได้แก่จังหวัดหนองคายและเวียงจันทน์นะคะซึ่งก็เคยเป็นเมืองเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งของแม่น้ำโขงดังนั้นนะคะเงินตราที่เราใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตจึงเป็นระบบเดียวกันกับประเทศลาวนะคะที่เราเงินตราที่เราเคยใช้ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเหรียญที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นเหรียญที่สุรศรีบะเหมียวมีนะคะคุณแม่นะคะได้รับถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นย่ายายมานะคะซึ่งได้มาศึกษาดูประวัติและก็ศึกษาลักษณะของเงินตัวนี้แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์นะคะแล้วก็เปิดตำรากษาปของไทยเราว่าเป็นอะไรนะคะก็ไปค้นพบแล้วก็คือเป็นเงินลาดนะคะตัวนี้เป็นเงินลาดของกลุ่มเงินตราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็เป็นเงินปลีกชนิดราคาต่ำนะคะซึ่งผลิตขึ้นมาจากเนื้อทองแดงทองเหลืองและสำริดนะคะมีมูลค่าตามขนาดน้ำหนักนะคะที่ต่างกันรูปร่างก็จะเหมือนเรือลำเล็กๆนะคะหรือเป็นกระสวยทอผ้าก็มีทั้งที่ผลิตขึ้นมาแบบปราณีตจากโรงกษาปณ์หรือจากที่ประชาชนหล่อขึ้นมาเองนะคะซึ่งฝีมือก็ค่อนข้างหยาบอันนี้แม่เหมียวก็ได้มาตั้งนานนะคะถ้าดูตามตัวเนื้อของที่ผลิตแล้วก็น่าจะเป็นประมาณทองเหลืองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขัดดูว่ามันเป็นอะไรนะคะเพราะเป็นอันเนี้ยเก็บมานะคะได้นานเป็นคนที่ชอบเหรียญชอบตัวเงินนะคะเหรียญกระสาบนี่จะมีเยอะเดี๋ยวในช่วงต่อไปก็จะรีวิวให้เห็นได้หลากหลายถ้าเราดูแล้วนะคะเขาบอกว่าไอ้เงินตัวนี้เป็นเงินลาดนะคะก็คือมีรูปร่างต่างๆไปเห็นไหมคะก็จะดูก็จะเป็นเหมือนเรือนะคะตามที่ทำไว้อันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะคะได้มาจากถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษนะคะเก็บไว้รักษาแม่เมียวรักษาเองเงินตัวนี้ไว้เองเนี่ยตั้งแต่จำความได้คือตั้งแต่อยู่ป.2นะคะก็ล่วงเลยมาก็เกือบ50ปีนะคะเก็บเหรียญเหล่านี้ไว้นะคะก็ดูด้านข้างใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าหล่อขึ้นมาอาจจะทำมาจากโรงกษาปณ์หรือประชาชนหล่อขึ้นเองฝีมือก็ค่อนข้างหยาบนะคะมูลค่าของเหรียญก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะคะอันนี้ก็ให้ชมสวยงามเผื่อใครมีความรู้นะคะในเรื่องเหรียญนี้เห็นไหมคะก็ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็จะให้ดูใกล้ๆนะคะแผ่นไปใกล้ๆลักษณะเหรียญตัวเนี้ยยาวประมาณเกือบ10เซนเลยนะคะอันนี้เป็นของเก่ามูลค่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เก็บสะสมไว้อย่างยาวนานแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจในช่องสุวรรณศรีแมวเหมียวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะเดี๋ยวติดตามเหรียญต่างๆนะคะแมวเหมียวมีอีกเยอะนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ